ท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการพูดคุยนะครับในเรื่องการทํางานให้กับสังคมนะครับท่านผู้ชมครับหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับที่เดินหน้าทํางานเพื่อสังคมและสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าหน่วยงานนี้นะครับจะเป็นหน่วยงานที่ช่วยทั้งในภาคประเทศไทยและในต่างประเทศเช่นเดียวกันวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับถึงการทำงานที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างและจากนี้ไปจะมีเดินงานหรือว่ามีงานที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนอย่างไรในความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากท่านประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับที่จะร่วมพูดคุยกับผมผ่านระบบซูมนะครับท่านนายแพทย์อนันชัยไทยประธานครับสลามอะลัยกุมครับอะลัยกุมอัสสลามุอะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านครับสมานครับครับขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการมาร่วมพูดคุยกันในวันนต้ีอ้งขอขอบคุณทางรายการด้วยครับที่ให้เกียรติเราในการที่มาเพื่อได้ประชาสัมพันธ์งานพอดีนะครับครับผมฮะคุณหมอฮะอย่างที่ผมได้เกริ่นนำไปจริงๆสภาเครือข่ายเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเหตุการณ์ของพี่น้องชาวปากีสถานที่ผ่านมาเนี่ยสภาเครือข่ายเองก็มีบทบาทในการช่วยเหลือเรื่องนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวอยากให้คุณหมอเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็ทำได้ครับจริงๆก่อนหน้านี้เดือน2เดือนที่แล้วก็เราช่วยอัพกันไปนะครับโดยผ่านที่พี่น้องที่เป็นเครือข่ายเราคือสมาคมมิตรภาพไทยปากีนะครับแต่เราไม่ได้ไปเองตอนนั้นเราส่งเงินไป200,000แต่พอกรณีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ของปากีสถานเนี่ยถือว่าเป็นครั้งใหญ่ในรอบ50ปีของเขาทีเดียวนะครับซึ่งมีคนตายอยู่จำนวน1,000 กว่านะครับ1,500แล้วก็มีคนที่ไร้บ้านไร้ที่อยู่อาศัยประมาณ5 ล้านคนนะครับครับก็น้ำท่วมครอบครอง1 ใน 3ของประเทศแล้วก็เราเลยได้ระดมเงินบริจาคเมื่อสักต้นเดือนประมาณกลางเดือนสิงหาที่ผ่านมาแล้วก็ได้มาในนามสภาและองค์กรเครือข่ายเราเนี่ยรวมทั้งหมด2,600,000นะครับโดยที่เราไปร่วมกับทางสมาคมปากีแล้วก็ทางมิตรภาพไทยปากีนะครับแล้วก็ร่วมกับไวท์ชาแนลนะครับซึ่งเดินทางไปด้วยกันนะครับโดยมีทีมงานจากสภานี่5 คนในสภาก็จะมีตัวแทนจากสภาตัวแทนจากอุมมาตีตัวแทนจากมูลนิธิคนช่วยคนรวมทั้งหมด5 คนใช้ชีวิตอยู่ที่ปากีสถาน20 วันนะครับเดินทางไปช่วยหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศนะครับทีมงานชุดสุดท้ายเพิ่งกลับมาเมื่อ2 วันนะครับอ๋อครับก่อนหน้านั้นคือสมาคมปากีกลับมาสักอาทิตย์นึงแล้วแล้วพี่น้องเราเพิ่งเดินทางกลับมาครบกันเมื่อวานนี้ครับครับผมฮะถือว่าเป็นอุทกภัยใหญ่ร้ายแรงมากเลยจริงๆนะที่เราเคยเห็นมานะส่วนหนึ่งเลยนะตอนนี้นะครับอืมโชคดีที่ประเทศไทยเราไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเราโดนเหมือนกันช่วงนี้เราก็ช่วยนะครับในประเทศเรากำลังช่วยอยู่ครับแล้วก็จะมีศูนย์ประสานงานเรา9 แห่งทั่วประเทศเนี่ยเป็นภารกิจหลักเราอยู่แล้วเพราะเราตั้งขึ้นมาเนี่ยจุดประสงค์หลักก็คือต้องช่วยพี่น้องในประเทศก่อนนะครับแต่พี่น้องห่างไกลเนี่ยก็ช่วยตามโอกาสและเวลาแต่ในประเทศนี่ช่วยเป็นเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกรูทีนอยู่แล้วก็คือเรามีศูนย์ประสานงาน9 แห่งเพราะฉะนั้นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆไม่ว่าไฟไหม้ไม่ว่าจะมีบัตรภัยหรืออะไรเนี่ยเราก็ช่วยกันตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสเกลใหญ่ๆถ้ามันเป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็จะเปิดบริจาคเฉพาะแต่ถ้ามันไม่ใหญ่เราก็ใช้งบของศูนย์ประสานงานทั้ง9 ศูนย์เนี่ยลงไปช่วยเหลือถ้าเอาอยู่ถ้าเอาไม่อยู่ก็ขอจากส่วนกลางส่วนกลางเราก็จะส่งเงินไปช่วยให้แต่ถ้าใหญ่มากเราจะเปิดบริจาคเหมือนกรณีปากีเพราะมันเป็นสเกลใหญ่ก็ไปช่วยทางปากีทั้งหมดครับอืมครับผมเพราะนั้นจากผลงานนะครับที่ผ่านมาก็ปรากฏเห็นชัดกับสังคมตอนนี้ได้ข่าวว่าทางสภาเครือข่ายเองเนี่ยนะครับกำลังจะเดินหน้าเรื่องการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องลี้ภัยมานะครับนั่นเองเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยทุนร้อนที่เราต้องหามาเพื่อกิจการนี้เนี่ยเรามีแนวทางยังไงครับครับก็คือเนื่องจากผู้ลี้ภัยตอนนี้เป็นผู้ลี้ภัยเขาเรียกผู้ลี้ภัยในเมืองนะครับซึ่งเดินทางมาจากประเทศต้นทางที่เขามีภัยภาวะสงครามภาวะการขัดแย้งทางการเมืองก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายคนเหล่านี้ก็ประเทศไทยแต่ไม่ได้คิดว่าจะเอาประเทศไทยเป็นทางเป็นที่อยู่ถาวรแต่เขาจะมาตั้งตัวตั้งต้นเพื่อจะเดินทางต่อไปประเทศที่3โดยที่พยายามจะสมัคร UNHCR คัดกรองว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ลี้ภัยทางท
ทางคุณเวียร์เดชานี่ก็จะทำหน้าที่ในการหาประเทศที่3ให้แล้วมีอีก2องค์กรที่ช่วยกันอยู่ที่เราเข้าทีมกันมาตลอด4ปีที่ผ่านมาก็คือ IOM ซึ่งเป็นองค์การตั้งถิ่นผู้ลี้ภัยเนี่ยเขาเรียกเป็นองค์กรที่ตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศนะครับซึ่งสังกัดกับประชาชาติด้วยก็จะช่วยเรื่องการเดินทางซื้อตั๋วเดินทางให้เวียร์เดชาหาประเทศ IOM ซื้อตั๋วไปประเทศปลายทางนั้นสภาหน้าที่คืออะไรครับจ่ายค่าปรับเพราะคนเหล่านี้ที่เขาถูกจับถูกกักอยู่ในห้องกักของตม.ทั่วประเทศเนี่ย ถ้าเราไม่มีค่าปรับมีตั๋วมีประเทศปลายทางก็ไปไม่ได้ค่าปรับโอเวอร์สเตย์เนี่ยคนละ20,000 บาทงั้น 20,000 บาทเนี่ยเราอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาก็20รายนะครับที่เราจ่ายไปนะครับแล้วอาทิตย์หน้าอีก10รายรวม2วันนี้2อาทิตย์นี้นะครับ37รายนะครับซึ่งใช้เงินเนี่ยปกติถ้าเต็มเลยเนี่ยตอนนี้สภาเราเงินหมดนะครับเพราะเราจัดเมื่อ2ปีที่แล้วได้มา3.8 ล้านใช่ไหมครับเราใช้งานพวกนี้หมดปีนึงประมาณ40-50รายรวมทั้งปีก็2ปีก็น่าจะ100 กว่าราย100รายเนี่ยรายละ 20,000 ถ้าจ่ายเต็มเนี่ยก็คือครับ7ล้านนะครับครับ100รายนี่ก็คือ2ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีค่าปรับตรงนี้เสียเลยครับตั๋วค่าเดินทางที่ออกไปก็เสียแล้วก็ประเทศปลายทางก็มืดไปเลยนะครับก็เสียดายนะครับเพราะว่าพี่น้องเหล่านี้ก็จะได้ไปตั้งต้นชีวิตใหม่เป็นประชากรของประเทศนั้นๆเช่นแคนาดาออสเตรเลียหรือในยุโรปบางประเทศนะครับซึ่งยังเปิดรับผู้ลี้ภัยอยู่นะครับครับก็เราทำตลอด4ปีเนี่ยได้ประมาณ200คนแล้วครับที่ช่วยกันโอ้ครับแต่ยังเหลือเป็นพันคนนะครับฮะคุณหมอฮะอันนี้เพื่อความเข้าใจนะของพี่น้องประชาชนคนที่ชมรายการกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นกิจกรรมเปิดซึ่งเราสามารถทำได้ถูกต้องใช่ไหมฮะร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆนะฮะอันนี้หมายถึงว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ก็ทำการถูกต้องตามกฎหมายหลายๆประเทศอยู่แล้วถูกต้องไหมใช่ครับใช่ครับเพียงแต่ว่าเราต้องร่วมมือกับทั้ง3องค์กรอย่างที่ว่านะครับ UNHCR แล้วก็ IOM แล้วก็เราเองทุก2ปีเราจะมีการจัดงานเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เลยเงินหมดนะครับก็เลยช่วยได้รายละ 20-30% นะครับเนี่ย2อาทิตย์ที่ผ่านมากับอาทิตย์หน้าเนี่ยเพราะเงินเราต้องไปหยิบยืมจากกองอื่นมาใช่ก่อนแต่เราให้เงินได้แต่ว่าผู้ลี้ภัยเขาก็มีคอนเนคชั่นเขาก็หาจากญาติพี่น้องหาจากเพื่อนฝูงก็ช่วยกันให้จ่ายค่าปรับได้เพราะว่าตม.นี่จะพาผู้ต้องกักก็คือผู้ที่ต้องจ่ายเนี่ยจากห้องกักมาที่สนามบินนะครับแล้วก็จ่ายค่าปรับแล้วก็ต้องเดินเข้าไปข้างในว่าบินแน่เขาต้องดูถึงขนาดนั้นกลัวว่าจะกลับเข้าไปครับครับนั่นหมายถึงว่าเขาต้องมีการยืนยันจากประเทศปลายทางด้วยว่ารับเขาแน่แล้วใช่ครับใช่ไหมฮะก็คือแสดงว่าติดต่อให้อ๋อครับผมเพราะนั้นก็ต้องทำงานกันแบบเป็นระบบนะที่ประสานกันเอาละเรากำลังจะจัดงานเนี่ยที่จะหาทุนมาช่วยเหลือบุคคลนะที่เดือดร้อนนะฮะที่เขาจะต้องมีอนาคตมีชีวิตใหม่นะที่เราร่วมกันผลักดันเนี่ยเรามีแนวทางในการจัดงานยังไงบ้างรูปแบบงานจะเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ฮะคุณหมอครับปีนี้เราจะจัดขึ้นวันที่7-8-9นี้นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ที่สนามกีฬาหัวหมากนะครับด้านนอกด้านนอกรอบๆของสนามกีฬาซึ่งจัดเป็นครั้งที่3แล้วก็เรียกว่ารวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ลี้ภัยครั้งที่3นะครับซึ่งจะเป็นงานแบนแบบงานที่เราเป็นอีเวนต์นะครับซึ่งพี่น้องไปชมช็อปชิมนะครับได้ครับเรามีรายการบนเวทีทุกวันตั้งแต่หลัง4โมงเป็นต้นไปจนถึง4ทุ่มนะครับแล้วก็งานก็จะมีทั้งวันนะครับที่เราตั้งบัตรว่างานกินน้ำชาเนี่ยเพราะว่าเราจะมีทีมงานของสภาซึ่งเป็นสายปากีเนี่ยก็จะทำน้ำชาโรตีบัตรใบละ100นะครับท่านซื้อใบละ100เนี่ยท่านก็ได้ทำบุญช่วยเหลือผู้ลี้ภัยแล้วท่านไปด้านนั้นกินน้ำชาที่อร่อยนะครับ2ก็คือเรามีโต๊ะจีนวันละ50โต๊ะนะครับก็เกือบเต็มแล้วครับเหลือประมาณไม่ถึง10โต๊ะแล้วฉะนั้นแล้วครับก็คนก็มาร่วมกินโต๊ะจีนแล้วก็บริจาคให้ผู้ลี้ภัยเพราะว่าการกินโต๊ะจีนเนี่ยก็จะมีต้นทุนส่วนหนึ่งกำไรส่วนหนึ่งที่เราตัดเข้าได้นะครับก็2อันนี้กับรวมผู้บริจาคที่เดินเข้ามา walk in บริจาคหรือการจากร้านค้าที่มาขายเนี่ยกำไรบางส่วนที่เขามอบให้สันตภามาปีแรกได้ประมาณ2ล้านกว่าเพราะวันเป็นครั้งแรกยังไม่มีคนรู้จักเรื่องนี้ปีที่2ที่จัดมาได้มา4 ล้าน 3 เกือบ 4 ล้าน 3.8 ล้านนะครับก็ปีนี้ก็ตั้งเป้าไว้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากเศรษฐกิจของเราผ่านโควิดด้วยเราเพิ่งฟื้นกันเราก็ไม่ได้หวังสูงนะครับถ้าได้ทัก3ล้านเช่นเราพยายามประหยัดดูแลทัก2ปีรบกวนพี่น้อง2ปีครั้ง
คนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมนุษย์ร่วมโลกกับเรานะครับครับซึ่งเขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นนะครับแล้วก็เราหน้าที่เราก็คือเราเป็นผู้ที่เขาเรียกอะไรต้องดูแลเขาในฐานะที่เขาเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราเขากลับไปมีชีวิตที่บ้านใหม่ของเขาแล้วครับอยู่ดีๆบางประเทศเขามั่นคงมากๆแต่วันหนึ่งเขาเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาแล้วก็เกิดผู้ลี้ภัยขึ้นมาซึ่งอันนคีร้ับเราถือว่าอันนี้ประเทศไทยเราได้ทําบุญช่วยเหลือเขาไปจํานวนมาก200 คนเข้าไปตั้งที่ถิ่นฐานที่ใหม่ในอนาคตเขาอาจจะเป็นมือบนแล้วก็ช่วยบริจาคพี่น้องเขาที่ยังอยู่ในเมืองไทยออกไปให้หมดนะครับตอนนี้มันยังมีอยู่ตั้ง4,000-5,000 คนนะครับครับไมผ่ใชม่เฉพาะเรื่องจ่ายค่าปรับอย่างเดียวนะครับเด็กและเยาวชนที่ไม่สามารถจะอยู่ในห้องกักได้ตาม18 ปีเนี่ยกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยห้ามกักเด็กเพราะฉะนั้นอ๋อก็คุณแม่ก็เลยได้อานิสงส์ด้วยเพราะว่าต้องมาดูเด็กดูแลกลุ่มเด็กกลุ่มนี้อก๋็อถูกคปรล่ัอบยมานะครครรัับบเราไม่ต้องเสียค่าประกันนะครับก็เป็นค่าที่พักของเขาเป็นค่าช่วยเหลือทางแพทย์ทางยานะฮะที่พักปีละ9,800,000 บาทนะครับเพราะมคันรคับำนวณตั้งเกือบ1,000 บาทครับแพทย์ระยะยาเนี่ยก็ประมาณเฉลี่ยแล้วก็วันละ3,000นะครับก็ประมาณ360,000ต่อปีเฉลี่ยแล้วอาจจะมีวันละคนชค่รวัยบอาหารเนี่ยเราก็ทำอาหารให้เขากินอาหารที่มีคุณภาพเนี่ยหนึ่งผู้ลี้ภัยเองที่อยู่ในเมืองก็มารับจากที่เราที่ว่าอยู่ที่ถูกประกันออกมาหรือที่ถูกปล่อยมาเนื่องจากอายุไม่ถึงเนี่ยนะแต่ส่วนหนึ่งเราก็ไปเลี้ยงที่ตม.ด้วยเพราะเขาอยากได้กินอาหารฮาลาลควาอมจริงอาหารในตม.น่าจะฮาลาลอยู่แล้วแต่ว่าได้กิคนรัอาบหารแบบด้วยมือของพี่น้องเรานะครับครับก็ปีละ800,000 กว่าบาทช่วยการศึกษาลูกๆเหล่านี้ต้องเรียนนะครับเรียนโรงเรียนภาษาไทยก็ไม่รู้เรื่องนะครับต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์ซึ่งราคาแพงใช่ไหมครับเราก็ไปขอลดจากเจ้าของนะครับบางที่ก็ให้ฟรีบางที่ก็คิดราคาประมาณ200,000ต่อปีเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดเนี่ยก็ทั้งจ่ายค่าปรับซึ่งปีหนึ่งประมาณ1,000,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับ2 ปีก็2,000,000 กว่าบาทเนี่ยรวมแล้ว4 ล้านครับประมาณนคีร้ับครับจริงๆจริงๆสิ่งเหล่านี้ที่คุณหมอได้พูดถึงเนี่ยก็เป็นระยะหนึ่งเท่านั้นเองรอพอประเทศที่สามใช่คนรัะบเขารับกถ็้ามันก็หมดเเมขื่าอไหกร็่แสล้าวก็มารเถลิทีก่จะไปภาไรด้กิจนี้ฮะอ่ใชา่ครับภารถ้ากิจหมดเเมฉื่อพไหาระ่ช่วงนะฮะใช่ภาครรับกิจเฉพาะช่วงที่สามารถที่จะดูแลแล้วก็ส่งเข้าไปประเทศที่สามได้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นใชภ่ารครักบิจตรงนี้สําหรับตัวเขาสําหรับครอบครัใชว่เขครัาบนะฮะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะที่เราจะร่วมกันทําบุญทํากุศลในช่วงนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันที่7ที่8ที่9นะฮะที่ครับสนามกีฬานะครับที่หัวหมากนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ซื้อบัตรอาหก็ารมเอีาไวได้้ครับคุณหมอไปแล้วเนี่ยมีร้านค้าขายอาหารหรือเปล่าเยอะเลยครับมีทั้อง๋อเสืโ้ออเคผ้าอาหารมีสารคพรัับดผอย่มางแบบที่เราเคครยัเหบ็นงานแล้วก็สาครมัารบถวอล์กอินไปซื้อบัตรครับน้ำชาได้บัตรครตัับวจีผนมอาจจะต้องหมดก่อนแต่บัตรคน้รัำบชาผยัมงโอเคครับนะครับเอาละแลค้รวักบ็ยัองัมีนรายการเวทีนะครับบนเวทีนี่อาจจะมีตั้งแต่พักค่ำเป็นต้นไปเนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เราในวงการของทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเกี่ยวกับเรื่องผู้ลี้ภัยมาพูดให้เราครทัั้บงสผามวันเลยนะครับครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจและผมเชื่อว่าท่านผู้ชมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยกันผลักดันให้กิจกรรมนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั่นเองวันนี้ทางรายการนะต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณหมออนันตชัยไทยประธานนะครับท่านเป็นประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือมนุษยธรรมของสมเด็จจุฬาราชมนตรีเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณมากนะครับสลามอะลัยกุมครับครับอะลัยกุมสลามรอมตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ครับท่านผู้ชมครับในช่วงวิถีสนทนาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ